ไม่รู้ตัวเลยก็รู้แต่ว่าบริษัทกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างพอถึงวันนั้นเขาก็บอกเปี้ยงฟ้าผ่าวันนั้นเลยได้ออกมาทำอาชีพที่เราฝันไว้เล็กๆตั้งนานแล้วว่าอยากทำแบบนี้มันเป็นตัวแรกที่แบบมาอย่างแบบไม่เห็นสภาพเขาโครงเลยเป็นของคุณแม่ให้เขามามันมองไม่ออกเลยว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนให้เขาเอารูปเก่ามาดูว่ามันเคยเป็นหมูเหรอถ้าทำได้มันก็เจ๋งเนาะก็อยู่เป็นเดือนอะตัวนั้นจริงๆพอเอามาเห็นอะเราก็แบบด้วยความที่สกิลเรายังไม่เยอะพอเราก็แบบเหมือนจะถอดใจถ้าเราถอดใจวันนั้นมันคงไม่มีวันนี้เนาะก็เตรียมใจมาประมาณนึงเพราะเราเห็นแล้วประมาณเกือบ20คนได้แล้วมั้ง2จิต2ใจว่าแบบเป็นเราไม่ว่าอะไรเงี้ยพอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเอ้าเป็นเราเข้าไปเขาก็บอกรายละเอียดแล้วก็ให้ไปเลยวันนั้นพอกลับบ้านสิอะไรเงี้ยมานั่งนึกเฮ้ยชุดยูนิฟอร์มที่เราจะใส่อยู่ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เช้าทำไงวะอะไรเงี้ยมันเป็นรูทีนเราไปแล้วเป็นชีวิตที่เราไม่ต้องคิดแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรเพราะว่าตื่นมาอ้าวก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มแล้วพรุ่งนี้เป็นไงวะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องทำยังไงวะขั้นตอนแรกก็คือเลาะทุกอย่างออกมาให้เป็นชิ้นๆที่มากที่สุดแล้วก็ถ่ายรูปทุกมุมเก็บไว้ว่าแบบเวลาประกอบเข้าไปใหม่เนี่ยเราจะต้องประกอบให้เหมือนก็ต้องไปเสิร์ชหาผ้าที่แบบสีแล้วก็ผิวสัมผัสที่มันจะคล้ายที่สุดขั้นตอนต่อไปก็แบบเราก็ต้องเอามาเลาะทุกอย่างออกแขนขาแล้วก็มานั่งวาดแพทเทิร์นแล้วก็เอาแพทเทิร์นไปวางบนผ้าใหม่แล้วค่อยมาประกอบแบบเดิมตามที่เราถ่ายเก็บไว้ทุกมุมว่าควรจะเป็นยังไงทุกอย่างมันก็อยู่ในความทรงจำจริงๆมันเป็นความทรงจำของเขาจริงๆแล้วมันกำลังจะเสื่อมสลายไปเรื่อยๆทุกวันโดยที่เขาจะอาจจะไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผ้าก็บางลงไอ้นั่นไอ้นู่นหายไปหมดแล้วเลยเราก็พยายามกอบกู้ให้เขาสร้างกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นความภูมิใจเล็กๆว่าทำได้ไงวะหาเจอได้ไงวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบไปได้เรื่อยๆด้วยเว้ยแบบว่ามันมีทางไปได้แบบปุ๊บๆๆแค่นั้นจบแล้วชีวิตอาชีพนึงที่เราคิดขึ้นมาเองแล้วมันก็ฟูลฟิลคนได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ภูมิใจที่แบบว่าเราหาเจอได้ยังไงอะไรเงี้ยหาเจอได้ด้วยตัวเองแบบว่าทุกอย่างเลยมันมาจากขั้นตอนของเราเองมันไม่เหมือนงานบริษัทที่ทุกคนป้อนงานมาให้เราว่าต้องทำแบบนี้รูทีนอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราไปเจาะช่องทางเองเราติดต่อเองเราหาวิธีเองเราพัฒนาเองเราทุกอย่างในทุกขั้นตอนคือเราเองทั้งหมดก็แบบมันภูมิใจวะล่ะภูมิใจ